ตั้งใจทำความสงบการภาวนาเป็นปฏิบัติธรรมะชั้นสูงธรรมะชั้นละเอียดเกี่ยวกับจิตใจกับอารมณ์ถ้าเราไม่สำรวมจิตใจของเราให้สงบแล้วยากที่จะรู้ยากที่จะเห็นธรรมเพราะธรรมนั้นมันบังเกิดขึ้นในจิตใจพระพุทธเจ้ากุศลังจิตตังอุปนังโหติกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นที่จิตใจของเราไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นเมื่อเราต้องการกุศลอยากรู้กุศลว่ามีสภาพอย่างไรเราก็ต้องมาดูจิตใจของเราเมื่อมีใจแล้วจึงจะมีธรรมถ้าไม่มีจิตใจแล้วธรรมะก็ไม่ปรากฏไม่ทราบมันอยู่ที่ไหนไม่บังเกิดประโยชน์แก่อย่างอื่นธรรมะมีขึ้นเพื่อบังเกิดประโยชน์แก่จิตใจเท่านั้นถ้าจิตใจไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมให้ดีแล้วก็ยากที่จะเข้าใจธรรมะให้ถูกต้องยากที่จะเอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งเพื่อกำจัดภัยได้เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายให้สำรวมใจให้ดีการสำรวมใจนั่นท่านเรียกว่าโอปนายโกน้อมเข้ามาทุกอย่างน้อมเข้ามาหาใจของเราให้มีสติระลึกใจนี่เป็นนามธรรมยากที่เราจะมองเห็นได้โดยตาธรรมดาต้องอาศัยสติความระลึกอาศัยความสังเกตเหมือนกับไฟเป็นสิ่งที่ละเอียดถ้าไม่มีวัตถุอันใดรับรองไว้แล้วไฟไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนเราที่รู้จักไฟก็เพราะรู้จักที่เกิดที่ดับของไฟแล้วก็รู้จักวัตถุที่ก็คือเชื้อของไฟที่ให้ไฟปรากฏขึ้นมาถ้าไม่มีเชื้อไม่มีวัตถุแล้วไฟเนี่ยไม่ทราบไปอยู่ไหนเลยใครๆก็หาไม่เห็นไม่สามารถที่จะมองเห็นไม่สามารถที่จะฟังได้ยินไม่สามารถที่จะดมได้กลิ่นหรือไม่สามารถจะไปรู้รสแห่งไฟด้วยลิ้นแต่เราอาศัยรู้จักที่เกิดที่ให้ปรากฏขึ้นได้จึงปรากฏขึ้นมาชั้นใดก็ดีจิตใจนี้มีอยู่จริงแต่ถ้าหากไม่มีธรรมารมณ์ที่ปรากฏการออกมาเราก็ไม่รู้ว่าจิตใจดีหรือไม่ดีจิตใจสุขหรือจิตใจทุกข์ไม่มีใครรู้เลยเพราะมีอารมณ์เหล่านี้เป็นที่สังเกตให้เรารู้เป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติได้อย่างดีเพราะหนทางข้อปฏิบัตินั้นให้รู้ในส่วนทั้งสองคือส่วนผิดและส่วนถูกส่วนผิดนั่นท่านเรียกว่ามิจฉาส่วนถูกก็เรียกว่าสัมมาคือชอบคือถูกเช่นว่าถ้าทำการงานถูกก็เรียกว่ามิสัมมากัมมันโตถ้าทำงานที่ผิดใช้กายไปในทางที่ผิดให้เกิดโทษเกิดเวรเกิดกรรมท่านก็เรียกว่ามิจฉากัมมันโตคือกรรมที่กระทำแสดงออกมานั่นมันผิดคำว่าผิดนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่ให้ผลคือให้ผลเมื่อทำแล้วผลที่ปรากฏออกมานั้นมันไม่เป็นตามความต้องการที่เราทั้งหลายอยากได้หรือต้องการให้จุดประสงค์เหมือนกับเราทั้งหลายมีความต้องการไม่ให้มีเวรและมีภัยแต่เราไม่รู้จักว่าเวรภัยนี้เกิดขึ้นจากอะไร
เราก็เลยไปทำแต่กรรมที่เป็นเหตุให้มีเวรมีภัยด้วยกายเราก็ไม่พ้นจากเวรจากภัยนั้นถึงไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นเพราะเราได้ทำไว้แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าการกระทำฉะนั้นเรียกว่าทำผิดเพราะเราไม่ต้องการคำว่าทำถูกก็เพราะมันมีผลออกมาในทางที่เกิดความสุขความเจริญใจตามที่เราต้องการท่านที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เกิดขึ้นจากการกระทำดีเช่นเรารักษากายของเรามีสติเครื่องรักษาการรักษาศีลมันดีตรงมีสติอบรมสติเครื่องรักษาและจิตเจตนาละเว้นนี่มันเป็นศีลอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่คำพูดไม่อยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่คำสมาทานมันอยู่ที่จิตของเราละเว้นแล้วสำรวมระวังไม่ให้กายของเราไปกระทำนั้นสิ่งที่เป็นเว้นทำให้ผู้อื่นและสัตว์อื่นได้รับความเดือดร้อนเสียหายเมื่อเขาเสียหายเดือดร้อนก็เป็นเว้นเป็นภัยขึ้นมาเพราะในโลกนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่เราคนเดียวสัตว์อื่นมีจำนวนมากเกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนแต่จะมีสิทธิ์ในการกระทำได้ทั้งนั้นแต่สัตว์บางประเภทมันมีกำลังน้อยกว่ากันถ้าเราไม่มีเมตตาแก่สัตว์เหล่านั้นแล้วผู้อื่นสัตว์อื่นก็ได้รับความเดือดร้อนถึงเขาไม่สามารถจะทำอะไรเราได้แต่เวรกรรมที่เขาไม่พอใจผูกพยาบาทมีแน่นอนไม่มีใครเลยเพราะใจให้เราสร้างเวรสร้างกรรมทำความเดือดร้อนแม้แต่เราเองก็เถอะถ้าใครมาทำไม่ดีไม่ต้องให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวตั้งแต่พูดไม่ดีว่าไม่ดีเท่านั้นยังเจ็บถึงใจถึงกายไม่เจ็บนะเกิดความโกรธขึ้นมาเมื่อเราไม่ชอบอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าว่าผู้ประพฤติธรรมนั้นต้องเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบก็เสมือนคนอื่นที่เราไม่ชอบพึงให้แต่สิ่งที่ตนที่เราชอบสิ่งที่ตนไม่ชอบนั้นจะให้คนอื่นชอบได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสัมมาปมันโตเป็นทางที่ชอบทางที่ถูกจึงให้มีผลให้เกิดความชุ่มใจเย็นใจมีความเบิกบานใจไม่มีเวรมีภัยแก้วกล้าในที่ชุมนุมทุกแห่งองค์อาจแม้ฟังเทศฟังธรรมก็ไม่กระทบจิตใจบุคคลผู้อยู่ในธรรมแต่บุคคลผู้ประพฤติไม่ตรงกันท่านเทศธรรมก็เหมือนกับพระธรรมมันเหมือนกับว่าให้เราเพราะธรรมนั้นท่านชำระสิ่งที่ผิดแต่เมื่อเราไปทำผิดแล้วเมื่อท่านพูดทำขึ้นมาเหมือนกับท่านจะว่าให้เราติเตียนเราแต่เราก็ไม่ได้รับความเย็นใจไม่ได้รับความสบายใจเพราะเราแทนที่ว่าเพราะเรากระทำอย่างนั้นลักษณะผู้ไม่กระทำเพราะท่านพูดเท่าไรก็ไม่มีกระทบกระเทือนใจเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์แท้ก็ประรบเรื่องกุศลธรรมะกุศลธรรมะเรื่องบาปเรื่องบุญห้ามการทำบาปให้ทำบุญแม้แต่แสดงฟังเทศที่ไหนสอนที่ไหนพ่อแม่สอนลูกก็ต้องสอนให้ละเว้นการกระทำบาปไม่ชอบใครๆก็เตือนกันสอนกันอยู่อย่างนั้นแต่คนที่ได้ประพฤติสิ่งเหล่านั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วมันไม่สบายใจเรียกว่าเก้อเขินไม่กล้าหาญองค์อาจเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลจึงเป็นผู้ที่กล้าหาญองค์อาจเหมือนกับท่านเปรียบเหมือนกับมือไม่มีแผลแม้แต่ยาพิษที่มานี่แล้วก็ไม่เป็นภัยอันตรายมาถูกยาพิษก็ไม่เป็นไรถ้ามือเป็นแผลแล้วแม้แต่ถูกยาส้มก็แสบถูกเกลือก็แสบถูกอะไรก็แสบเพราะมันมีแผลชั้นใด
บุคคลผู้มีจิตใจตั้งไว้ไม่ชอบตั้งไว้ในไม่ตรงสามารถที่จะใช้กรรมการกระทำทางวาจาก็เป็นวาจาที่เป็นเครื่องมือในทางที่ไม่ชอบกายก็มีอยู่ก็จะเป็นเครื่องมือเหมือนก็เกิดได้ขึ้นมาเพื่อใช้ในทางที่ไม่ชอบผลที่ใช้ไม่ชอบก็คือได้รับทุกข์นั่นเองเข้าใจไม่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงด้วยคิดคาดคะเนด้วยคิดจะไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่แน่นอนไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ศึกษาธรรมะให้มีสมาธิเพื่อจะได้รู้จักว่าทุกข์มันมาได้อย่างไรความสุขมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเรารู้ได้จากการภาวนานี่แหละเพราะงานกระทำอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นเราภาวนาดูจิตใจของเราที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขนั้นได้มาจากความสงบเมื่อเราได้ยินอย่างนี้แล้วเราก็พยายามมีสติระลึกสำรวมจิตของเราให้สงบด้วยระลึกทำคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป็นหลักเครื่องผูกจิตผูกใจไว้เมื่อจิตของเรายังตั้งมั่นไม่ได้ยังวอกแวก ไปทางโน้นทางนี้เราก็ต้องมีเครื่องหลักยึดไว้ก่อน ต่อเมื่อมันติดสมาธิตั้งมั่นแล้วเราก็ไม่ต้องคุมยากมันเป็นเองแหละที่แรกจิตยังไม่สงบนั่นเหมือนกับเรารักษาจิตสติไปคุมรักษาจิตแต่เวลาจิตมันอยู่มันสงบแล้วจิตรักษาเราให้เรามีความสุขให้เรามีความสำราญมีความเย็นใจสงบเบิกบานในจิตในใจนี่อันนี้เป็นเครื่องยืนยันในทางที่การปฏิบัติชอบพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางหลักอันนี้เรียกว่าประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ในธรรมมีธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งคือกุศลธรรมได้แก่ทานศีลภาวนานี่เป็นทางเกิดแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ได้มาซึ่งความสงบและความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในวันนี้เราลองทดลองความสงบนี่ไม่เหมือนอื่นเราภาวนาละอย่างเดียวแปลว่าภาวนาละไม่ต้องให้มีความรู้มากแต่ต้องการความสุขให้รู้อันเดียวเนี่ยเอกังจิตตังเอกังธรรมังมีธรรมอันเดียวธรรมดวงเดียวมีจิตดวงเดียวให้รวมเข้าสู่พลังอันความรู้อันเดียวไม่ให้แบ่งแยกเพราะฉะนั้นผู้ที่จะภาวนาต้องให้ตั้งใจว่าเราจะละไม่ต้องรู้มากแต่เรารู้บริกรรมพุทโธก็รู้พุทโธก็พอใจในพุทโธอันเดียวหรือเราจะเมื่อเราภาวนาพุทโธจิตตั้งตัวได้แล้วพอสงบพอเราพิจารณาแล้วจิตไม่ถอนยังมีเอกคตารมณ์อารมณ์อันเดียวยังมีอยู่ถึงแม้ว่าเรายังมีความตรึกวิตกในกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมาพิจารณาก็ตามแต่อารมณ์อันเดียวที่เอกคตารมณ์กำกับไม่ให้จิตฟุ้งซ่านยังมีอยู่เราก็พิจารณาการพิจารณาขันธ์มีรูปเป็นต้นสำคัญมากเราจะได้เปิดเผยความจริงในขันธ์ของเราเพราะเราได้บันทึกไว้ในใจตั้งแต่เกิดมาว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนของเราร่างกายนี้ทำให้เรามีความสุขเรามีความยินดียึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราจริงๆห่วงแหนยิ่งนักทะนุถนอมทะนุบำรุงไม่อยากให้กระทบกระเทือนไม่อยากให้ใครดุด่าว่ากล่าวให้เจ็บอกเจ็บใจนะด้วยความยึดมั่นใครว่าไม่ได้
เป็นทุกข์เพราะความเข้าใจผิดทีนี้ถ้าหากว่าเราทั้งหลายมาเจริญพิจารณากายตามที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาและจดจำมาเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าแล้วเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปแล้วบนพื้นเท้าขึ้นมามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่ธรรมไม่ท่านว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนี่มันขัดกับความเห็นของเราเสียแล้วธรรมเพราะเราดูตรงไหนก็สวยงามทางนั้นดูผิวดูฟันดูตกแต่งตรงไหนส่องดูกระจกแล้วก็ว่าเราสวยว่าเรางามว่าเราสะอาดพาการชำระสะพอกหาของที่มาด้วยประการต่างๆแต่ธรรมทั้งกล่าวว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดอธิมัติสมิงกายใหญ่มีอยู่ในกายนี้คำว่าประการต่างๆไม่สะอาดก็คือผมก็เป็นประการต่างๆและก็เป็นความไม่สะอาดเราก็พิจารณาดูคำที่ว่าสะอาดกับไม่สะอาดอันไหนเป็นความจริงเป็นธรรมกว่ากันนี่นักพิจารณานักภาวนาเพื่อให้รู้ความจริงเพื่อจะได้ถอนอัชมิมานะที่ความถือเราถือเขาตัวกูของกูนี่เองยึดมั่นถือมั่นใครกระทบกระเทือนไม่ได้โกรธทันทีเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีสร้างแต่อกุศลความโกรธเป็นอกุศลไม่ใช่เป็นกุศลไม่ใช่ทำให้บุคคลได้ความฉลาดได้ความสงบได้ความสุขแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ละไม่ได้เราก็รู้ว่าเป็นอกุศลที่ละไม่ได้เพราะอะไรเพราะรังของอกุศลเราทำลายแยกไม่ออกเรายังถือเราทั้งก้อนอยู่เมื่อตรัสใดเราใช้ปัญญาพิจารณารู้อย่างใดอย่างหนึ่งส่วนกายของกายไม่ต้องรู้ทั้งหมดขอให้รู้จริงพิจารณาผมจนเกิดปัญญารู้จริงเห็นตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าว่านี่เป็นธรรมคือเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนี่ส่วนหนึ่งพิจารณาโดยไตรลักษณ์อีกเรียกว่าอนิจจังเรียกว่าทุกขังเรียกว่าอนัตตาเราก็ไม่วิจัยผมอนิจจังอย่างไรทุกขังอย่างไรอนัตตาอย่างไรเรามีโอกาสพิจารณาแล้วจิตละเอียดไปแล้วเห็นทุกข์จริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีทุกข์ในเรื่องนี้ถ้าเราถือเป็นตัวเป็นตนอยากให้เขาสวยเขางามอยากให้เขาหอมเขาสะอาดเราก็ต้องหาสิ่งอื่นมาบำรุงบำเรอเหล่านั้นมาเราก็เลยเป็นทาสรับใช้สิ่งเหล่านี้ถ้าพูดตรงๆนะแต่พระพุทธเจ้าว่าตัณหาทาโสเป็นทาสแห่งตัณหาเพราะความอยากให้มันงามอยากให้มันเป็นไปตามความต้องการอยากให้มันหอมอยากให้มันดำสนิทแน่แน่มาพิจารณาแล้วยิ่งเห็นความจริงมาออกมาชัดนักเข้านักเข้าเราก็ยอมรับความจริงอดที่เราเห็นตามโลกหรือเราเห็นมาแต่ก่อนแล้วมันไม่ถูกกับทางธรรมจริงๆไม่ถูกกับคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าไม่เราหลงจริงๆเมื่อเราหลงผิดแล้วคิดผิดทำผิดพูดไปผิดก็ตัวเราไม่ได้ทำลายความหลงเลยถ้าเรามาเห็นตามความจริงเราสามารถแก้ความหลงที่เคยเข้าใจผิดมาได้จนถึงอวิชชาก็ทำลายได้อวิชชาในผมเราพิจารณาเห็นชัดแล้วอ้าวเราได้ทุกข์อวิชชาในผมที่เราเคยเข้าใจผิดมาแต่ก่อนเรากลับเข้าใจถูกนะเราก็ได้ความรู้ขึ้นมาไม่หลงในสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็ไม่ทุกข์เมื่อเห็นผมเส้นเดียวเราสามารถยกร่างกายทุกส่วนพิจารณาแล้วมันก็มีทำนองลักษณะคล้ายคลึงกันเพราะไม่สะอาดด้วยกันทั้งนั้นจังหวะอธิมัชมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้ทั้งหมดนะไม่ใช่อย่างเดียวล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดหรือเรียกว่าเป็นของไม่เที่ยงก็ล้วนแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเพราะมันอยู่ในสภาพแห่งสังขารด้วยกัน
อยู่ในสภาพแห่งทุกขังตรงไหนไม่ทุกข์ตรงไหนไม่เจ็บไม่ปวดเราพิจารณาดูสิมันหิวโหยบังคับทุกวันเจ็บปวดทุกวันจะต้องหามาบวงสรวงทุกวันถ้าไม่งั้นมันผิดใจมันบังคับเราให้ได้รับความทุกข์ทรมานจริงๆให้เรามาอาศัยอยู่ในภูตะภูตผีอันนี้ภูตะรูปมันหลอกเราอยู่ตลอดเวลามันหลอนเราอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ใช่แกล้งนะพิจารณาดูนี่ทำท่านพูดอย่างนี้มันทุกข์อย่างนี้มันแต่ถ้าอนิจจังทุกขังอันนั้นก็เมื่อเราเห็นชัดแล้วมันดีอย่างหนึ่งที่ว่าอนัตตาถ้าเราได้พิจารณาถึงอนัตตาไม่เป็นอัตตาตามความจริงอย่างนั้นน่ะตัวทุกข์มันจะดับเพราะอนัตตานี่เองสำคัญมากทุกข์จะดับสมุทัยก็จะดับเพราะไม่ใช่ตัวตนนั้นแล้วแต่มันจะเป็นนะจะชักตัวอย่างมันก็รถวิ่งมาเกิดอุบัติเหตุคนอื่นตายเราได้ยินแต่ข่าวก็เฉยๆถ้าผู้บุคคลผู้นั้นเป็นตนไปเกี่ยวข้องลูกของตนหลานของตนหรือลูกศิษย์ของตนอาจารย์ของเราถ้ามีเราไปเกี่ยวข้องนะทุกทันทีนะเสียใจขึ้นทันทีถ้าไม่เกี่ยวข้องโดยตนแล้วมันก็เฉยเฉยมันก็ได้ข่าวประเทศอิหร่านแผ่นดินถล่มหรือแผ่นดินไหวตายเป็นหมื่นหมื่นเราได้ยินแล้วก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อนรู้สึกอะไรยังปลงสัมมาสังเวชสลดใจทั่วๆไปธรรมดาเท่านั้นไม่มีอะไรพิเศษทีนี้แต่หากมีญาติของเราหรืออยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยหรือเราหรือใครคนใดคนหนึ่งทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นจึงแสดงการพิจารณาถึงอนัตตาเนี่ยมันหลุดพ้นแล้วมันพ้นจากอัตตามันทุกข์เพราะอัตตานี่เองเพราะฉะนั้นพยายามไม่เห็นชัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาจริงๆเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจริงๆไม่ใช่สมมติไม่ใช่แกล้งพูดเราเห็นชัดๆด้วยปัญญาธรรมดานี่แหละมันอยู่ได้โดยเข้าโดยน้ำจากภายนอกเนี่ยมาบำรุงให้อยู่ทุกเซลล์ที่มันอยู่ได้เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ได้มันก็ต่อสืบเรียกสันตติรูปที่มันเกิดสืบๆกันมาจากภายนอกถ้าไม่ได้เอาภายนอกไปเข้ามามันก็เหี่ยวแห้งหมดไปนี่เรียกว่าอนิจจังคือตายไปหมดไปที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์มองเห็นว่าร่างกายและชีวิตนี้มันตายทุกลมหายใจเข้าออกนี่สติปัญญาท่านดีนะท่านเห็นละเอียดที่จนเห็นว่าตายทุกลมหายใจเข้าออกสติปัญญาของเราจนหมดลมหายใจไม่เดินอืดพองเน่าแล้วจึงเรียกว่าตายแต่พระพุทธเจ้ายังเดินอยู่ก็ตามท่านว่าตายเราตายทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกตายไม่กลับมาสิ่งที่ไม่กลับคืนมาเนี่ยท่านเรียกว่าตายเหมือนกับผมของเราตัดทิ้งแล้วมันไม่ได้กลับมาอีกเล็บของเราก็ตัดทิ้งไปแล้วมันก็หมดไปแล้วตายไปแล้วตลอดถึงร่างกายของเราทุกส่วนเมื่อมันสุดโทรมทุกวันมันหมดไปทุกวันเราจึงต้องบำรุงขึ้นมาเรื่อยๆถ้ามาอย่างนั้นมันดับใจจริงๆเราพิจารณามันเป็นอย่างนั้นนี่เมื่อใช้ปัญญาละเอียดไปแล้วจะเห็นชัดไม่มีสงสัยเป็นอนัตตาจริงๆถ้าใครสามารถจะพิจารณาแยกจนเป็นอนัตตาเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นเท่าเป็นฐานไม่ย่อยยับไปแล้วพิจารณาเห็นชัดเลยจิตใจจะมีความสุขมากจะมีความสงบมากจะมีความเบากายเบาใจมากไม่หนักเหมือนแต่ก่อนเปลี่ยนสภาพทันทีจะ
ถ้าเราอยากรู้จริงหรือไม่เราต้องทำให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของเราดังที่บรรยายมานี่ให้มันเห็นชัดจนเข้าใจถูกต้องได้ถึงอนัตตาจริงๆถึงแม้ว่ายังละไม่ได้ขาดแต่ก็ยังให้ได้สัมผัสสักครั้งหนึ่งในอนัตตาไม่ทำส่วนนี้เมื่อเราเจริญไปเจริญไปมันก็ค่อยแน่นอนมั่นคงค่อยจืดจางไปจืดจางไปมันก็หมดสิ้นสิ่งที่มันดองจะเรียกว่าอาสวะให้มึนเมาก็ค่อยสิ้นไปหมดไปจืดจางไปด้วยปัญญาอันความเห็นชอบที่เราทั้งหลายปฏิบัติกรมสมาธิเราต้องการจุดหมายปลายทางต้องการสิ่งนี้ถ้าเรารู้ธรรมเห็นธรรมแล้วมันมีจุดเดียวกันมีความสงบแม้แต่อยู่หมู่มากก็มีความสงบพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายบางครั้งมารวมกันเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นท่านฉันยังไงท่านอยู่อย่างไรนอนอย่างไรผู้ประพฤติธรรมแล้วมันไม่ขัดข้องการอยู่การหลับการนอนผู้ถึงธรรมแล้วอยู่อย่างไรก็ได้นี่อย่างไรก็ได้เข้าใจกันอันถูกต้องไม่มีใคร เข้าใจซึ่งกันและกันผิดเพราะมันมีธรรมอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจุดรวมกันคือจิตสงบด้วยอำนาจแห่งการภาวนาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถึงจุดสงบอิ่มพอเพราะความสงบสงบเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจดจำไว้มาตรวจดูใจของเราพยายามไม่สงบให้ได้เมื่อมันไม่สงบได้มันก็ต้องสงบได้มันเกิดขึ้นได้มันต้องดับได้เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่อนัตตาทั้งนั้นไม่ใช่ถาดแทนเพียงแต่อาคันตุกะหรือเพียงแต่แกะจรมาเท่านั้นทำจิตใจไม่ให้สงบเมื่อเราไม่ยินดีต้อนรับสิ่งเหล่านั้นปล่อยผ่านไปผ่านไปเราไม่รับเอามันก็สงบไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังทั้งแล้วจดจำไว้นำไปปฏิบัติสักการอบรมจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาและจึงเลิกพร้อมกัน